ลอตเตอรี่รางวัลที่1ออกนครพนมอีกแล้วผ่านไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กันยายนเชื่อว่าหลายท่านคงจะกำลังเตรียมเลี้ยงฉลองการถูกรางวัลเช่นเดียวกับชาวนครพนมท่านนี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากเพจ Facebook ที่ชื่อว่านครพนมอัปเดตซึ่งได้โพสต์ภาพของผู้โชคดีถือลอตเตอรี่โดยระบุว่ายินดีด้วยครับรางวัลที่1ลงนครพนมอีกแล้ว12ล้านรายข้าวแกงเมอแรงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมก็ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากต้องบอกเลยว่าออกบ่อยจริงๆสำหรับชาวนครพนมขอขอบคุณข้อมูลจาก viralfeedpo.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ